ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทางสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เนี่ยก็ได้มีการมอบรางวัลนะคะ CEO ยอดเยี่ยม CFO ยอดเยี่ยมแล้วก็ IR ยอดเยี่ยมให้กับบริษัทจดทะเบียนนะคะซึ่งตรงนี้เองนะคะก็ถือว่าเป็นการคัดสรรนะคะบริษัทที่มีคุณภาพจากคะแนนเสียงของนักวิเคราะห์ก็นักวิเคราะห์เองก็จะเหมือนกับผู้ที่กรองข้อมูลมาให้กับพวกเรานะคะเพราะฉะนั้นบริษัทไหนที่มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างยอดเยี่ยมนะคะแล้วก็มีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์อันนี้ก็จะได้รับรางวัลไปนะคะส่วนตรงนี้เองประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็เป็นการจุดชนวนทำให้ดิฉันมานั่งคิดว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทจดทะเบียนมันมีเยอะแยะแต่วิธีการเลือกเนี่ยเราจะเลือกยังไงนะคะเราเป็นรางวัลนี้ก็เป็นข้อมูลให้นักลงทุนเนี่ยมั่นใจได้ด้วยว่าบริษัทที่เราเข้าไปลงทุนเนี่ยเขามีความน่าเชื่อถือมีหลักธรรมาภิบาลที่ดีใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะไปพูดคุยเรื่องนี้กับทางด้านของคุณสมบัตินราวุฒิชัยเลขาสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ไปติดตามกันเลยค่ะถ้าเกิดเรามาดูเรื่องของคุณภาพของบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะครับบริษัทจดทะเบียนเนี่ยส่วนใหญ่นะครับต้องบอกว่ามีคุณภาพของการบริหารงานและคุณภาพของธุรกิจที่ดีนะครับเพียงแต่ผมก็อาจจะยอมรับว่าเราจะรับประกันหุ้นทั้งเกือบ600ตัวในตลาดทรัพย์อาจจะไม่มีข้อมูลมากขนาดนั้นแต่เท่าที่ได้สัมผัสรวมทั้งบริษัทที่นักวิเคราะห์อาจจะพื้นฐานเราเป็นวิสิตเนี่ย คุณภาพดีค่ะเพราะที่ถามอย่างนี้เป็นเพราะว่าจริงๆพอเม็ดเงินไหลเข้ามาหุ้นเราขึ้นไปเยอะๆเนี่ยนะคะก็เริ่มเป็นห่วงนักลงทุนเหมือนกันว่าถ้าเกิดมีหุ้นบางตัวเกิดมีราคาที่ปรับขึ้นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานหรือว่าความแข็งแกร่งของบริษัทเนี่ยไม่ได้สอดคล้องอันนี้ก็จะเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันคุณเจี๊ยบพูดถูกต้องครับเพราะว่าหุ้นที่ขึ้นนั้นหากมีธุรกิจที่ดีมีปัจจัยพื้นฐานมีข้อมูลแน่ชัดพูดง่ายคือมีนักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานไปนั่งเจาะกันลึกๆแล้วมาเขียนให้พวกเราอ่านเนี่ยผมว่านี้สบายใจเพราะว่าดีไม่ดีมากน้อยแค่ไหนประชาชนผู้ลงทุนได้อ่านสำคัญก็คือหุ้นขนาดเล็กมากเนี่ยนะครับซึ่งนักวิเคราะห์ไม่มีกำลังคนมากพอที่จะทำได้ขนาดนั้นอันนี้อาจจะต้องคัดกรองหน่อยผมคิดว่าน่าจะต้องฝากให้กับบรรดาผู้ที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนนะครับหรือผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่รู้จักบริษัทนั้นดีเป็นบริษัทที่เอาหุ้นนั้นเข้าสู่ตลาดอะไรก็ตามเนี่ยเป็นกลุ่มที่จะต้องช่วยกันหาทางดูว่าอาจจะให้ข้อมูลกับลูกค้าของท่านลูกค้าที่เข้ามาซื้อขายมือสองซื้อต่อๆไปนั้นอย่างไรค่ะแต่อีกประเด็นหนึ่งก็คือจะมีบางบริษัทนะคะเขาก็มีการให้ข้อมูลสื่อสารกับนักลงทุนแล้วก็นักวิเคราะห์ดีนักวิเคราะห์ก็สามารถที่จะนำเอาข้อมูลตรงนั้นเนี่ยมาเผยแพร่ได้นะแต่ว่าบางบริษัทเองเนี่ยเรื่องของการให้ข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็ยังน้อยอยู่นะคุณสมบัติก็ยังน้อยอยู่คือมันมีความไม่พร้อมกันในแต่ละฝ่ายนะเช่นบริษัทบางแห่งอาจจะบอกว่าเราไม่มีเจ้าที่ที่ฝ่ายไออาร์ไม่มีคนที่ถนัดงานนี้หรือมีแล้วเอาไปแปะไว้กับผู้จัดการฝ่ายอะไรสักคนนี้นะซึ่งอาจจะทำไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยผมก็แนะนำว่าจริงๆก็มีประโยชน์นะครับการมี IR การให้ข้อมูลกับประชาชนกับนักวิเคราะห์ให้นักวิเคราะห์ซึ่งไปส่งต่อให้ประชาชนผู้ลงทุนเนี่ยได้ประโยชน์ต่อกิจการได้ซ้ำไปทำให้ประชาชนได้รู้จักบริษัทของท่านอย่างในเวลารวบรัดและชัดเจนนะครับหุ้นของท่านเนี่ยอาจจะมีผู้สนใจเข้ามาลงทุนมากขึ้นถ้าท่านดีนะเป็นการเติมสภาพคล่องให้กับบริษัทเรื่องของสภาพคล่องนั้นมีสิ่งที่เพิ่มมูลค่าให้กิจการนะครับถ้ายกตัวอย่างหุ้นเข้าใจไม่ชัดให้นึกถึงเวลารถยนต์สักคันรถยนต์ยี่ห้อที่มีสภาพคล่องซื้อขายเปลี่ยนมือง่ายนะครับมีคนรู้จักมีคอมเมนเตอร์บ่อยรถให้ดียังไงขายง่ายอะไรเยอะหรืออะไรกันนะมีสภาพคล่องราคาจะดีกว่ารถยี่ห้ออื่นซึ่งไม่ค่อยมีข้อมูลไม่มีคนรู้จักไม่ค่อยมีคนสนใจไม่มีคอมเมนเตอร์มาแนะนำว่าน่าซื้อเพราะว่าอะไรพร้อมหรืออะไรต่างๆนะครับนี่ก็คือวิธีเบื้องต้นที่จะสามารถดูได้นะคะแต่หลังจากนั้นเองค่ะตอนนี้เนี่ยทราบมาว่าจริงๆแล้วสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ก็พยายามที่จะให้ข้อมูลข่าวสารแล้วก็นำเสนอนะคะทุกสิ่งทุกอย่างให้นักลงทุนเองเนี่ยสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ด้วยใช่ครับ SAA Award นี่ก็เป็นหนึ่งในความพยายามของเราด้วยใช่ไหมใช่ครับเป็นหนึ่งในการพยายามสนับสนุนด้านคุณภาพเราส่งเสริมผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนที่ทำงานดีหลักของเขาต้องมีความเก่งของเขาสามารถในการบริหารความดีของเขามีบริษัทที่บานดูแลกิจการดีดูแลบริหารความเสี่ยงพอสมควรอันที่สามคือมีการสื่อสารให้ข้อมูลออกมาให้กับนักวิเคราะห์หรือประชาชนโดยตรงก็ตามเนี่ยหลักเกณฑ์เราย่อๆเหล่านี้ฮะเป็นสิ่งที่เราให้นักวิเคราะห์มาโหวตเพราะนั้นถ้าใครทำดีก็จะได้รับการเชิดชูนะครับ
ก็เป็นประโยชน์ส่งเสริมให้ช่วยกันทำสิ่งดีๆเหล่านี้ค่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดเรามาดูเนี่ยนะคะการโหวตของนักวิเคราะห์เนี่ยก็คือแสดงว่านักวิเคราะห์เองก็ต้องไปคอมพานีวิสิตแน่นอนแล้วก็ต้องไปเอาข้อมูลตรงนั้นมาใช่ครับนะคะแล้วก็จริงๆนักวิเคราะห์แต่ละท่านเนี่ยก็คงไม่ใช่ไปแค่บริษัทเดียวใช่ครับแต่ละคนก็จะไปหลายบริษัทมากในอุตสาหกรรมเดียวกันเช่นธนาคารก็จะไป7แห่งproperty อีก15-20แห่งก็แล้วแต่ครับค่ะแต่ว่าจริงๆการโหวตสำหรับบริษัทที่ได้รางวัลเนี่ยมันจะเป็นตัวบางท่านอาจจะไปตีความว่าเอ๊ะเป็นแสดงว่าเป็นหุ้นตัวนี้น่าซื้ออย่างนี้ได้มั้ยคะคุณสมบัตินะอาจจะไม่สุดทางขนาดนั้นแต่อย่างน้อยเนี่ยที่ท่านตีความว่าสงสัยบริษัทนี้จะดีถ้าทางจะจริงเพราะว่าเขาโหวตจากความสามารถความดีมีบรรษัทพิบาลการขยันให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่องเราเนี่ยเราบอกด้วยว่าไม่เว้นแม้ยามที่เป็นข่าวร้ายนะฮะคือถ้ามาเฉพาะวันปีที่ข่าวดีข่าวร้ายก็หลบอย่างเดียวอันนี้คะแนนจะไม่ดีฉะนั้นอย่างน้อยก็รับประกันว่าท่านได้คนเก่งได้ข้อมูลที่จะมาหาประชาชนผ่านนักวิเคราะห์เนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนน่าซื้อไหมอันนี้ขึ้นกับมูลค่ากิจการว่ากับราคาตลาดว่าวิ่งแซงไปแล้วหรือยังซึ่งท่านอ่านได้จากบทวิจัยก็ต้องไปดูบทวิเคราะห์อีกทีนึงนะคะแต่ว่านี้ก็เป็นเหมือนกับพื้นฐานว่าผู้ที่ได้รับรางวัลเนี่ยหรือบริษัทที่ได้รับรางวัลก็ถือว่าเราก็ได้รับผ่านการตรวจสอบแต่คุณสมบัติมาบ้างแล้วแต่ว่าเรื่องของ valuation ไปตรวจสอบกันอีกทีนึงนะคะทีนี้ถ้าเรามาเปรียบเทียบนะคะคือรางวัลนี้จะมาเป็นปีที่4แล้วนะคะในแต่ละปีเนี่ยมันมีความแตกต่างมีวิวัฒนาการยังไงที่คุณสมบัติเห็นได้ชัดมั้ยคะปีแรกๆเนี่ยเราอาจจะจัดงานแบบไม่อลังการมากด้วยความทดสอบและทุนน้อยนะครับเราอาจจะขอยืมสถานที่ตลาดชั้นล่างสุดอะไรเงี้ยนะฮะหมวดเซกเตอร์เราก็อาจจะขยับขยายปีแรกอาจจะไม่ค่อยเยอะแล้วเราก็ค่อยๆขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนอกจากนั้นถ้าพูดถึงความร่วมมือก็เดี๋ยวมันจะดีขึ้นเรื่อยๆสำหรับผู้โหวตปีแรกอาจจะยังงงๆอุ้ยส่งมาให้โหวตอะไรยังไงนะปีหลังๆนี่เริ่มคุ้นแล้วว่าเฮ้ยเป็นหน้าที่ภารกิจพวกเรานักวิเคราะห์นะจะต้องให้คะแนนกับผู้บริหารดีนักวิเคราะห์นี่กี่ท่านคะนักวิเคราะห์นั้นที่โหวตมานี่ร้อยกว่าท่านเลยนะร้อยกว่าท่านจากประมาณ29สำนักบริษัทหลักทรัพย์ทั้งวงการเลยเนี่ยกับอีก3บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนนะครับบลจ.กบข.อะไรเป็นต้นนะค่ะก็โหวตด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้กลุ่มอุตสาหกรรมเราก็มีการแบ่งเป็น7กลุ่มอุตสาหกรรมใช่ครับการให้คะแนนมันก็จะเหมือนกันหรือเปล่าการหลักเกณฑ์เนี่ยเหมือนกันนะครับหลักเกณฑ์ที่เราบอกฮะดูคุณสมบัติความสามารถบริหารสื่อสารอย่างต่อเนื่องอีกข้อนึงลืมบอกจะต้องเคารพในความเป็นมืออาชีพนักวิเคราะห์ไม่แทรกแซงคือนี่เหรอไหมฮะบางเราคงไม่อยากเห็นว่าบริษัทจดทะเบียนไม่ชอบให้นักวิเคราะห์เขียนทางลบเกี่ยวกับตัวเขาอย่างนี้ไม่ถูกคือไม่ชอบแล้วแทรกแซงว่าใครเขียนท่านไม่ดีหน่อยไม่ต้องมาคุยกันอย่างนี้ไม่ได้เราก็ให้โอกาสนักวิเคราะห์โหวตมาเลยนะฮะนั้นเราจะคัดกรองด้วยจดเดียวกันในแต่ละเซกเตอร์นะครับค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในหน้าที่ของเรานี่บทบาทของสมาคมในปีนี้ล่ะคุณสมบัติคะยังมีเรื่องราวอะไรบ้างเพราะว่าปีนี้ต้องบอกว่าเป็นปีสำคัญเพราะเป็นปีของหุ้นแล้วก็เงินทุนเนี่ยไหลเข้ามาเยอะมากเลยทีเดียวนะคะครับก็ยังมีอีกหลายโครงการนะครับเช่นเดือนหน้าก็คงเป็นการมอบรางวัลนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ยอดเยี่ยมประจำปีซึ่งมีหลายหมวดมากปีนี้เราพยายามขยับขยายเพื่อส่งเสริมให้เขาสร้างบทวิจัยการลงทุนให้พร้อมยกตัวอย่างเช่นปีที่แล้วเราเพิ่มหมวดนักวิเคราะห์ทางเทคนิคนะฮะเราคิดว่าอันน่าจะเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งปีนี้มีนักวิเคราะห์ทองคำอย่างเงี้ยนักวิเคราะห์ทองคำยกขึ้นมาส่วนนักวิเคราะห์อนุพันธ์มีอยู่แล้วนะฮะเราแยกเลยอนุพันธ์เฉยหรือผู้เชี่ยวชาญด้านทองคำค่ะนะครับอย่างนี้เป็นต้นเราก็ยกระดับอ๋อนักวิเคราะห์ทองคำนี่คือผู้ที่เชี่ยวชาญด้านทองคำด้านทองคำเพิ่มขึ้นมาด้วยเพราะตอนนี้ตลาดทองคำก็ถือว่าได้รับความนิยมมากใช่ครับอันนั้นคือเรื่องของรางวัลนักวิเคราะห์นอกจากนั้นสิ่งที่เราคิดอยู่ก็คือการนำความรู้การไปสู่ต่างจังหวัดคือพ่วงไปกับโครงการของตลาดหลักทรัพย์นะที่ตลาดกำลังรณรงค์ว่าอย่าเอาความรู้เนี่ยไปสู่ประชาชนในหัวเมืองต่างจังหวัดต่างๆให้มีความรู้มากขึ้นนะแล้วก็เป็นการขยายฐานผู้ลงทุนด้วยสมาคมนักลงทุนความตั้งใจนะเราจะเป็นกองหนุนเคียงข้างประกบไปถ้าอยากให้เราไปพูดเราไปให้ข้อมูลเราจะไปนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะร่วมไปด้วยค่ะครับก็ติดต่อมาได้นะคะยังไงเรื่องของความรู้ก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นสิ่งคุ้มกันนักลงทุนยามเมื่อบางทีตลาดผันผวนมากๆแล้วเข้าผิดขาออกผิดขานี่ก็ขาดทุนได้เหมือนกันใช่ครับแถมอีกโปรเจกต์นึงมั้ยฮะโปรเจกต์การสร้างนักวิเคราะห์ไงฮะที่คุยกับคุณเจี๊ยบอาจจะมีบทวิจัยที่ขาดแคลนเราเนี่ยจัดหลักสูตรแบบประกาศนียบัตรนะฮะสอนกันประมาณ30กว่าชั่วโมงสอนทั้งการคิดวิเคราะห์การใช้โมเดลประเมินมูลค่าอันเหมาะสมกับแต่ละอุ
ุตสาหกรรมสอนโดยนักรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์จริงสอนรุ่นน้องใช่ครับตอนจบเนี่ยถึงขนาดให้ทำบทวิเคราะห์เขียนเปเปอร์มาส่งแล้วมายืนพรีเซนต์ให้เราผู้เชี่ยวชาญทรงคุณวุฒิเนี่ยมาฟังอ่านและฟังแล้วเราก็จะคอมเมนต์แนะนำสิ่งที่เขาต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรต่างๆเนี่ยนะสอนจนเป็นนะครับเนี่ยโปรเจกต์นี้ฮะรุ่นที่1จบไปแล้วเมื่อปลายปีที่แล้วรุ่น2อีกเดือน2เดือนเราจะเปิดเราจะสร้างนักวิเคราะห์ให้มากขึ้นอย่างนี้ก็คุณภาพของบทวิเคราะห์ก็จะมีมากขึ้นแล้วก็จะยิ่งเข้มข้นมากขึ้นต่อไปนักลงทุนก็จะดูรู้แล้วล่ะว่าคนนี้เขียนเป็นหรือเขียนไม่เป็นใช่ครับค่ะทีนี้ถ้าเรามาดูปิดท้ายตรงนี้คำแนะนำสำหรับนักลงทุนนะคะช่วงนี้ถ้าไม่ถามนี่เดี๋ยวโดนนักลงทุนว่ามองตลาดยังไงบ้างสำหรับตลาดปีนี้ตอนนี้มันร้อนแรงมากใช่ครับที่จริงก็มองกันว่าตลาดปีนี้ก็ยังมีเม็ดเงินลงทุนนะครับเข้ามาเหมือนจะต่อเนื่องอยู่นะครับหลักก็คือว่าประเทศเรานั้นเศรษฐกิจปีนี้ก็ดูดีปีหน้าก็ยังดูดีคือโต 4.6 4.7 ค่ะอย่างค่อนข้างชัดเจนอาศัยการกระตุ้นกำลังซื้อการบริโภคในประเทศเป็นหลักก่อนตามด้วยการลงทุนภาครัฐและการลงทุนภาคเอกชนนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยทิศทางของนอกจากนั้นคือค่าเงินบาทดอกเบี้ยของเราก็สูงจูงใจนะครับเงินบาทก็ดูแข็งแรงดีนะครับเงินลงทุนที่เงินสภาพคล่องในโลกเนี่ยก็ไหลไปหลายประเทศมาไทยด้วยนะครับเราก็เชื่อว่าสภาพอย่างนี้ยังดึงดูดกันอยู่นะครับตราบเท่าที่ดอกเบี้ยก็ยังสูงกว่าเยอะนะครับตราบเท่าที่เศรษฐกิจเรายังดูดีคือ 2-3 ตัวแกรมผูกพร้อมกันทั้งเงินยังมานั่นเป็นปีที่สภาพคล่องนำเงินลงทุนเข้ามาอีกนะครับฉะนั้นเนี่ยหุ้นก็ยังดูเหมือนยังมีกระแสของการที่จะต้องขยับราคาขึ้นทีละนิดทีละหน่อยไปพร้อมๆกับความระมัดระวังผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์แต่ก็ยังมีหุ้นบางกลุ่มบางหมวดบางตัวที่อาจจะยังมีมูลค่าที่ดียังมีแนวโน้มของผลดำเนินงานที่ดีอยู่สลับผัดเปลี่ยนกันมายกตัวอย่างเช่นพลังงานเคยหยุดไปนานก็อาจจะตาชั้นบ้างสื่อสารเคยหยุดไปสักพักหนึ่งพอจบพลังงานก็อาจจะเป็นตาสื่อสารบ้างอย่างเป็นต้นนะซึ่งมีเวียนแต่แน่นอนฮะก็มีหุ้นเล็กหุ้นน้อยซึ่งอาศัยจังหวะชุลมุนเนี่ยขอมาด้วยนะฮะซึ่งอันเนี้ยอะไรที่มาเกินมูลค่าท่านผู้ลงทุนก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นส่วนตัวมีจุดสังเกตสำหรับนักลงทุนยังไงได้บ้างไหมคะสำหรับหุ้นบางตัวที่มันเกินมูลค่าไปหรือจะเป็นหุ้นปั่นหรือจะเป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ไม่สอดรับเนี่ยหลักง่ายๆก็คือการหาบทวิจัยถ้าหาไม่ได้ไปข้อที่สองก็คือว่าสภาพกิจการในปัจจุบันถ้าเราไม่มีข้อมูลอนาคตแน่นอนมากที่สุดก็คืองบที่ประกาศแล้วลองดูเถอะว่าเท่าที่งบประกาศแล้วที่ตลาดสักเปิดเผยทุกวันเนี่ยขณะนี้ PE เป็นเท่าไหร่แก้ขัดไปก่อนถ้าหากว่าจะมีการซื้อหุ้นซื้ออนาคตของหุ้นแล้วจ่ายค่า PE สูงมหาศาลเทียบกับงบการเงินที่ประกาศไปแล้ว4ไตรมาสเนี่ยผมยกตัวอย่างลอยขึ้นมาเช่น PE เป็น100เท่าอย่างต้นหรือเกือบ100เท่าเนี่ยท่านก็ต้องทำการบ้านให้ดีนะอนาคตเขาจะทำกำไรพุ่งทะยานขึ้นมาสัก300 400 500% ได้อย่างนั้นจริงๆหรือไม่นะครับก็ต้องฝากต้องดูแลตัวเองในระดับนึงด้วยนะครับของการตรวจสอบนะคะคุณภาพของบริษัทจดทะเบียนมีวิธีการตรวจสอบหลากหลายวิธีจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็นักลงทุนเองต้องสำคัญนะคะเพราะว่าเงินที่ท่านลงทุนไปเป็นเงินของท่านนะถ้าเกิดว่ายังไงเนี่ยตลาดหุ้นเขาบอกมีเคล็ดลับอยู่อย่างนึงคืออย่าโลภถ้าเกิดเราไปโลภเราไปเล่นตามเขาโดยที่เราไม่รู้ปัจจัยพื้นฐานเนี่ยอันนี้มันก็จะลำบากนะคะเวลาขาดทุนขึ้นมาก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันค่ะ